ก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นข่าวลือออกมาว่าซีรีส์เรื่อง Long World ที่กำลังเตรียมผลิตโดย Galaxy Cool Entertainment ก็ได้มีการวางตัวพระนางขวัญใจอย่างเจ้าลูซือแล้วก็เติ้งเหวยนะคะแต่แล้วไปๆมาๆกับต้องเปลี่ยนตัวนางเอกให้นักแสดงน้องใหม่อย่างฟังจิงเหวินมารับบทแทนเจ้าลู่ซือค่ะงานนี้นะคะก็ทำให้แฟนคลับของเติ้งเหวยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะนอกจากแฟนคลับฝั่งจีนจะไม่พอใจแล้วแฟนคลับชาวไทยนะคะก็ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนตัวนางเอกในครั้งนี้พร้อมทั้งคอมเมนต์ว่าดันได้นะแต่ความเห็นส่วนตัวเราว่ายังไม่เหมาะมาแทนได้แต่คงไม่ดังเท่าไหร่เราคงไม่ดูหรอกดันสุดพลังดันจนเจ๊เจ้ากระเด็นออกไปได้มีน้องเจ้าเราไม่เอาพระเอกก็ได้เล่นกับใครก็ได้ค่ะพิสูจน์มาแล้วเทียนเจินพี่ต้วนหลิวเทอร์อันอวีท้ายครัวหงอี้ติงซีสมัยก่อนก็ไม่ได้ดังมากน้องเจ้าเราเล่นกับใครก็ได้ค่ะคิดว่าคนนี้ยังไม่เหมาะเป็นนางเอกสำหรับซีรีส์ S บวกถ้าเป็นนางเอกฟอร์มธรรมดายังได้อยู่บทบาทยังไม่โดดเด่นพอน้องคงใกล้หมดสัญญากับค่ายเก่าเลยดันคนนี้มาแทนแต่บอกตรงๆผิดหวังกับค่ายนี้มากนะแล้วอีกอย่างฝีมือน้องคนนี้ยังรับบทนี้ไม่ได้ถ้าดันทุลังพังแน่ความน่ารักไม่ได้ช่วยอะไรถ้าไม่เข้าถึงบทก็พังถ้าไม่เอาน้องเจ้าลู่ซือมาเล่นก็เปลี่ยนคนอื่นเถอะที่ไม่ใช่คนนี้ถ้าจะเอาน้องคนนี้มาแทนเจ้าลู่ซือเจ้าลู่ซือมีคนเดียวจ้ะแทนกันไม่ได้และไม่มีวันเหมือนด้วย